ครับหมูทดลองครับวันนี้ผมมาร้านของเพื่อนนะครับผมชื่อร้านฮักครับผมเพื่อนสมัยเรียนนะครับผมไม่ได้เจอมานานแล้วครับนานมากแล้วครับร้านอยู่ถนนเส้นอะไรไม่รู้ครับแต่ว่าพระราม2ครับพระราม2นะครับใครอยู่ใกล้ๆนี่แนะนำมาที่นี่นะครับผมได้ข่าวว่าสเต็กเขาอร่อยมากนะครับเนื้อแบบมาจากออสเตรเลียหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาลองชิมดูนะครับผมเป็นร้านกาแฟนะครับน่ารักน่ารักนะครับล่มลื่นล่มลื่นนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูแล้วกันนี่ครับที่สำคัญคือเบียร์เป็นวุ้นนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านเลยครับอันนี้ทางเข้าไม่จริงๆนะครับจริงๆต้องเข้าจากตรงนี้นะครับนี่ครับร้านฮักคอฟฟี่นะครับบรรยากาศร้านก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือเจ้าของครับเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับคุณหมูทดลองครับอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะหมูตกมันมีเค้กมีวายมีโค้กด้วยนะครับผมนอกนั้นก็จะมีคาโบนาร่ามีเป็นไม้จริงๆทอดหมูทอดเป็นหมูทอดเป็นหมูทอดที่อยู่ตรงหายคนในตำนานหน่อยเห็นบอกว่าสเต็กอร่อยไหมเหรอพี่ถือแบบว่ามันกินสเต็กบอกรอพี่ของอยู่เหรออร่อยถือว่าเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวสเต็กก็อร่อยเนื้อหมดปะมีสเต็กสไปซี่ไก่แล้วก็หมูแล้วก็แซลมอนของที่ร้านจะใช้เป็นแบบเกรดเดียวกับที่ส่งที่โรงแรมปีนอินไม่ใช่เซนทราเป็นทลามันจะเป็นแบบฟิเลมันจะไม่มีกระดูกไม่มีก้างมีก้างแล้วก็จะเป็นเนื้อไอ้เนื้ออะไรครับเนื้อเนี่ยเนื้อวัวเป็นสติกรอยแล้วก็จะมีสลัดแล้วก็จะมีมันให้เลือกระหว่างมันบดกับเฟรนช์ฟรายมีด่างเหรอครับพี่ฮะมีด่างโอ้ยไม่มีสบายบอกเลยแต่งอยู่ตรงด่างอยู่หน้าร้านเลยเหรอเจอด่านบอกเลยเพื่อนกิ๊กไงขังลืมเหรอกิ๊กไหนกิ๊กร้านฮักนั่นแหละตำรวจบอกมึงเรียกมันมาเคลียร์คดีเก่าด้วยนี่คือเมนูแนะนำจากเจ้าของร้านนะครับสปาเกตตี้อะไรครับสปาเกตตี้หมูทอดโปชีสโอ้โหน่ากินมากครับมาแล้วครับเมียเจ้าของร้านเมียเจ้าของร้านมาแล้วร้านอยู่ตรงไหนครับผมอันนี้อยากใกล้มากสวัสดีครับ one two three four สวัสดีครับกูถามร้านอยู่ตรงอ๋อร้านอยู่ในซอยบันทายซอยวัดบันทายเอาไปสวัสดีครับหุยเดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะถ่ายไปแล้วถ่ายเฮ้ยยังไม่สวยสวยเมื่อไหร่อ่ะสวยตอนกูหลับไงน่ารักจะแดกข้าวไม่อร่อยแล้วมึงร้านตั้งตรงร้านยังไม่จบ
ืออย่างนี้ร้านอยู่ตรงซอยวัดพันท้ายซอยวัดพันท้ายจังหวัดสมุทรสาครถ้าลงจากทางด่วนสะพานแขวนลงมาเจอเส้นพระราม2วิ่งมาอีกประมาณ10 กว่ากิโลจะเจอบุญถาวรให้ออกซ้ายออกซ้ายคู่ขนานตรงมาอีกประมาณ800เมตรจะเจอทางเข้าซอยวัดพันท้ายเข้าซอยวัดพันท้ายมาแล้วประมาณ200เมตรร้านอยู่ทางด้านขวามือตรงข้ามคอกพิทบิดสโตนขอบคุณครับนี่นะครับสเต็กอะไรนะอะไรเรียเรียนะสติปเรียสติปรอยสติปรอยนะครับเป็นสเต็กแนะนำนะครับเราสั่งมาซองอันนี้เอ๊ะอันนี้โคราชเหมือนกันอันนี้นำเข้าจากออสเตรเลียโอ้โหนี่อ่ะนำเข้าจากออสเตรเลียนึกว่าจะเล่นมุกเดี๋ยวไม่อยากออกสื่อต้องกินแล้วครับสเต็กอร่อยมากครับทำไมมันหนาจังอันนี้นะเนื้อหนึบเดี๋ยวเราจะลองชิมแล้วนะครับถ้าเทียบกับเนื้อพวกโกเบนะครับผมว่าอันนี้อร่อยกว่าเพราะว่ามันเป็นรสชาติของเนื้อครับคือไอ้พวกเนื้อโกมบงโกเบเนี่ยมันจะมีมันเยอะกว่าปริมาณมันจะเยอะกว่าแต่อันนี้มันแบบเป็นแบบเนื้อมันมีรสชาติเนื้ออยู่แล้วก็ซอสที่ร้านน่าจะเป็นรสบาร์บีคิวอร่อยครับซอสใช้ได้นะครับไม่หวานเกินไปนะครับไม่เปรี้ยวเกินไปพอดีไม่เหนียวด้วยครับนะครับอร่อยครับเดี๋ยวลองกินมันบดดูครับมันบดนะครับไม่ใช่ไอติมเปิดครับนี่ก็เป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งที่แนะนำนะครับชื่อว่าสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งไส้กรอกเบคอนน่ากินมากมีความเป็นอิตาเลียนแต่มีรสชาติร้อนแรงแบบไทยอิตาเลียนไทยใช่ชื่อเดียวกับสะพานที่โดนไหม้แหละครับอ๋อไม่ใช่อันนั้นไตเวียนเยี่ยมพอดีว่าเจ้าของที่ร้านนะครับบอกว่าถ้าแวะมากินนะครับบอกว่ามาจากหมูทดลองนะครับเขาจะบวกอีก 20% นะครับนี่บ้าเหรอ30 20ใช่ไหมเห็นไหมบอกแล้วไม่เชื่อโดหนามากเลยอ่ะข้างๆไม่มีใครเชื่อตัวเป็กที่รุ่นอะไรคะประกวดรุ่นอะไรคะบอดี้คาสิคินเดอร์การ์เต้นคาสิคินเดอร์การ์เต้นอย่าเหี้ยจะไม่ปล่อยเหรอโมเดลอันนี้พี่ประกวดมากี่ปีแล้วผมจองประกวดมาปีที่4ได้รางวัลก็อย่างที่เราจะเจอแหละขอท่านึงได้ไหมขอท่านึงได้ไหมจริงเหรอแต่รอของพี่มีที่ก็สวยแล้วเดี๋ยวขอโพสหน่อยท่านหนึ่งเดี๋ยวเป็นไงสุดยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาหารเครื่องดื่มทุกอย่างใช้ได้ครับใช้ได้นะครับเดี๋ยวไปกินต่อที่บ้านนะครับถ้าผ่านพระราม2นะครับลองแวะมาชิมนะครับโอเคเลยครับแบบสเต็กนี่อร่อยมากครับขอบอกโอเค let's go to next station ทำไมอ่ะลองพาม